เริ่มเกมมาฝนก็ตกพรำๆนะครับเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้เหลือเกินนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหามพรนั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้ทุกท่านกำลังนะฮะรับชมเกมประจำสัปดาห์ของเรานะครับ The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองเอาละฮะเป็นประจำนะฮะทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับ3วัน3วันประจำสัปดาห์ทุกสัปดาห์นะครับกับช่อง Demon Cat กับผมนะครับเหมียวนะครับก็ช่วงนี้วันพุธจะเป็นอย่างที่เห็นนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็จะเป็น The Legend of Zelda Link Awakening นั่นเองครับส่วนพฤหัสกับศุกร์นี่ยัง Master Mode Lost to 100% ใน The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองครับใครที่ยังติดตามอยู่ก็เดี๋ยวมาวันนี้มากับการเก็บสารเจ้าต่อใน Day ที่36ครับตอนนี้เราเก็บสารเจ้าไปแล้วด้วยกันทั้งหมด113สารเจ้าครับแล้วก็โคล็อกซีสเนี่ย270ลูกจาก900ลูกครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามา Lost to 100% กันต่อให้จบครับเกมนี้เราต้องจบให้ได้ครับเราต้องเล่นเกมนี้ให้มันเป็นเกมที่พูดได้เต็มปากว่า Master Mode Diamond Cat เนี่ยเขาเล่น 100% นะเว้ยสุดยอดไปเลยกินตัวเองหน่อย สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเบนสวัสดีคุณเคด้วยนะครับสวัสดีคุณและวิและพีวัตด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้ที่แชทเลยแล้วกันนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยเข้ามาแล้วก็ฝากพูดคุยกันที่แชทหน่อยครับก็เงาเงาเงียบเงียบแบบนี้บรรยากาศฝนตกอายุพายุเข้าอะไรแบบนี้ก็ฝนพรำพรำแบบนี้นั่งดูเซลดาลิงก์เอาไว้กันนิ่งเก็บสารเจ้าแล้วก็เก็บโคล็อกซิสผจญภัยไปด้วยกันในโลกของไฮรูนะครับสวัสดีครับคุณกันตะพงครับสวัสดีครับยังไงก็เข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับส่วนก็แจ้งเตือนนิดนึงครับก็เดี๋ยวหลังจากที่เราจบ Link Awakening แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรติดขัดเนี่ยถ้าเราจบได้เร็วก่อนที่ Luigi Mansion 3จะออกเนี่ยเพราะคิวต่อไปจะเป็น Luigi Mansion 3ครับก่อนเนี่ยเราก็จะเอาขุดเกมเก่าๆมาเล่นกันตอนนี้ผมกำลังรู้สึกอินกับSplatoon 2ใครที่มีเกม Splatoon ก็เดี๋ยวเตรียมขุดมาเล่นด้วยกันครับมาแข่งกันสนุกๆนะครับยิงกันเล่นกันแบบขำๆครับหรือจะเป็น Mario Kart แบบนี้ครับทุกวันพุธนะถ้าจบก่อนที่ Mario Luigi Mansion จะมานะครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราไปอัปเดตเรื่องราวของสัปดาห์ที่แล้วก่อนว่าเราทำอะไรมาบ้างสัปดาห์ที่แล้วนี่ครับอย่างที่เห็นผมได้เก็บนี่ครับชุดของนี่ครบเซตแล้วครับเป็นชุดLex ชุด Lex จากซีรีส์ Xenoblade Chronicle 2นั่นเองครับก็ชุดนี้ก็เก็บไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จุดที่เก็บเท่านั้นเองเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยเมื่อเราไปถึงเนี่ยครับตอนช่วงกลางคืนเลยนะดาวจะตกลงมามันจะมีเสียงดาวสีแดงตกมาฟิวตูมนั่นแหละฮะคือกล่องของพวกนี้จะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันมีทั้งหมด3ชิ้นก็คือส่วนขาส่วนตัวแล้วก็ส่วนหัวนั่นเองครับไม่ยากก็ถ้าใครอยากจะรู้ว่าเก็บตรงไหนบ้างไปย้อนดูคลิปคลิปเดย์ที่25เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะสวัสดีสติ๊กเกอร์ด้วย900ซิปน่าจะอีก 3-4 เดือนสวัสดีคุณเดชาครับสวัสดีคุณแบทจ็อบด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่หมวดจอใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับมาวันนี้เดี๋ยวจะทำอะไรเราก็จะเก็บไอตอนเนี้ย113สารเพราะนั้นเราจะเหลือแค่7สารเจ้าเท่านั้นครับวันนี้เราจะเก็บ7สารเจ้าที่เหลือกันมีมาร์คไว้แล้วบ้างนะครับอ่ะมีสารเจ้านึงที่เรามาร์คไว้ตรงนี้จะเป็นศาลเจ้าที่ตรงนี้เราต้องเขาเรียกอะไรเนี่ยครับวาร์ปผมตั้งวาร์ปไว้เป็นศาลเจ้าที่เราต้องไปถึงจังหวะที่เกิดเหตุการณ์บลัดมูนคือพระจันทร์สีเลือดนั่นเองครับก็รู้สึกว่าจะต้องแก้ผ้าด้วยนะแล้วก็ไปยืนอยู่บนแท่นถึงจะมีศาลเจ้าโผล่ขึ้นมาอ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มีบัตรมูลครับเราก็ไปตรงอื่นก่อนสวัสดีคุณเดียด้วยครับผมขอบคุณ50ดวงด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยววันนี้ต่อตรงนี้เราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปยังตรงนี้มันยังไม่มีนะเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้เราขึ้นมาบนช้างตรงนี้เพราะว่าเราจะล่อนลงไปตรงนี้เนาะอ๋อโอเคไปจุดสีเขียวครับวันนี้ไปตามศาลเจ้ากันต่อนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยใครที่เข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกครับทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลินด้วยครับสู้ๆครับผมสวัสดีฮะลุยค่ะสวัสดีติ๊กเกอร์ด้วยมาใกล้ความจริงนะกับ 100% การในมาสเตอร์โหมดของเราเนี่ยถือว่าเดินทางกันมาไกลพอสมควรนะเกมนี้เป็นเดย์ที่36นะโอ้โหไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นได้ไกลขนาดนี้ผมติดตรงศาลเจ้านี้พอดีตกลงว่าห้ามใส่เสื้อใช่ไหมครับเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะครับตามข้อมูลที่แจ้งมาเมื่อไลฟ์ที่แล้วครับเพื่อนๆแจ้งมาว่าให้รอบัตมูลแล้วก็วาร์ปไปในจังหวะที่บัตมูลมาแล้วก็แก้ผ้ารอตรงนั้นเลยฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูศาลเจ้าตรงนี้กันเป็นยังไงอ้าวศาลเจ้าตรงนี้ไหนอะอยู่ในถ้ำนี้แน่เลยโอ้ยเสียงนกนี่อีกแล้ว
อ้าวมีโคล็อกซีสตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะเก็บโคล็อกซีสตรงนี้ก่อนปึ๊บอ่ะโอเคเป็นไอ้กังหันนี่เอ้าทำไมไม่เอ้าวิววิวเอาแล้วฝนตกปีนไม่ได้แล้วบ้างอ่ะโอเคได้อยู่ปึ๊บอ้าวทำไมไม่มีแสงอ่ะเดี๋ยวผมก็ยังสงสัยอยู่นะว่าจังหวะที่เรามาเก็บโคล็อกซีสตรงเนี้ยแล้วมันไม่มีไฟขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าไงหมายความว่าเราเก็บไปแล้วเหรอดูทรงตรงนี้เราก็ยังไม่มีโคล็อกซีสสัญลักษณ์ขึ้นมานะแสดงว่าเรายังไม่ได้เก็บดิแต่ทำไมมันไม่มีแสงแล้วก็จะมีตรงนี้มีศาลเจ้าอยู่อันนึงเรามาดูครับว่าศาลเจ้าที่เรากำลังหาอยู่นั้นน่าจะอยู่ในบ่อน้ำนี่แน่เลยศาลเจ้าน่าจะอยู่ในบ่อน้ำนี่แน่เลยดูทรงแบบนั้นนะแต่เราต้องหาเสียงนกก่อนนกเขาเป่าขุยเป่าเพลงอะไรอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเขาเป่าเพลงเป่าขุยอะไรอยู่ตรงไหนวะเนี่ยฟังเสียงไงฟังเสียงก่อนฮะเขาเป่าอยู่ไหนวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอยู่ทางนี้ใกล้ละนี่เพอชายนุ่มพอนกทำไมมาเป่าอยู่กลางฝนแบบนี้ล่ะไม่กลัวไม่สบายบ้างเหรอเอ้านี่ไงอ๋ออยู่นี่เว้ยทีนี้มีจุดตรงนี้ผมเอามาร์กนี้ออกเลยอ่ะเรายังไม่รู้นะว่าไอ้ตรงนี้ทำยังไงลองคุยกับเขาดีว่าเขาจะบอกว่าอะไรโอ้โหพาดอนขอโทษนะฉันไม่คิดว่าจะมีคนมาแถวๆนี้นะเอ้าเราเจอกันอีกครั้งแล้วเหรอปะโถเราเคยเจอกันแล้วนี่อิมเมจบูสบีเฮียเมื่อเราเคยเจอกันที่นี่หรือเปล่าI know a song ฉันรู้จักเพลงเกี่ยวกับท้องถิ่นแถวนี้ด้วยนายอยากจะฟังไหมล่ะอีกแล้วเหรอให้ฉันฟังเพลงบ้าบออะไรอีกแล้วเนี่ยWould you like here โอเคเลสซินฟังก็ได้ฝนตกทั้งเกมเลยครับนอกเกมใช่มันมีแสงแต่ตอนค่ำครับเจ้ากังหันอ๋ออย่างนั้นเหรอแล้วตอนนี้ไม่ใช่ตอนค่ำเหรอนี่เรียกตอนมืดใช่ไหม เพลงเนี่ยมันจะเป็นคำใบ้เกี่ยวกับศาลเจ้าด้วยครับ Mountain the breeze upon its throne far olden shouldใช่support last green ตรงนี้ให้ไปตรงไหนล่ะมีเควสขึ้นมาด้วยครับอ้าวขอบคุณดาวด้วยครับ20ดวงจากสติ๊กเกอร์ครับขี่กวางตัวผู้แล้วพามันไปขึ้นเหยียบอ้ออย่างนี้นี่เองเราจะไปจับกวางกันก็ต้องเป็นกวางตัวผู้ด้วยนะกวางตัวผู้เป็นกวางที่มีเขานั่นไงกวางตัวผู้ทีนี้เราจะไปจับเขาเราต้องใส่ชุดที่เรียกว่าเป็นชุดสเตลครับชุดสเตลนี่จะเป็นชุดที่ รอบเลนไปได้นะก็เราน่าจะจับง่ายได้ง่ายขึ้นนะเอาใส่กางเกงหน่อยนะใส่หัวหน่อยส่วนหัวเป็นนินจาว่ายังไงโอเคนินจาตรงนี้มีกวางตัวผู้รออยู่ตรงนั้นโอ้ไม่สาวน้อยยืนเคียงกันอยู่ตรงนั้นเหรอเดี๋ยวพี่จะไปจับเจ้าแล้วขี่เจ้าลงมาตรงที่แท่นนี้นะข้าขอยืมหลังเจ้าหน่อยในการขับเคลื่อนเจ้านะมาที่แท่นนี้นะโอเคฮึบ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 ย่อ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 เรียบร้อยกลายเป็นพวกไปยืนบนแท่นนั้นพ่อหนุ่มน้อยอันนี้ใช่ให้จับกวางไหมครับน่าจะใช่นะผมว่าหุยทำไมไม่โอ้โหหุยทำไมดื้อหมู่พ่อหนุ่มค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้ฉันเป็นมิตรนะฉันชื่อลิงฉันมาเมืองนี้เพราะต้องการจะปลดปล่อยพวกนายไงล่ะโอเควิ่งแล้วเว้ยพูดคุยกันรู้เรื่องว่ะนายช่วยเดินไปตรงนั้นแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนแท่นในชั้นหน่อยนะตรงน่ะตรงคุณนกตรงนั้นเห็นไหมซ้ายซ้ายซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยขวาซ้ายซ้ายซ้ายเบาเบายอ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 ยฮึบสวยงามครับเรียบร้อยนี่ฮะได้แท่นนี้มาแล้วเสร็จแล้วก็เชือดเอาหุยสงสารเขาสามมาส่งอย่าไปทำร้ายเขาเลยในเกมเขาก็น่าจะมีจิตวิญญาณของเขาอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นนะสมบทบาทไหมฮึบฮึบโอเคตัวนี้ก็พีแล้วครับเราจะตัวนี้ก็มีพระคุณกับเราจะไม่ทำอะไรเขานะแต่ไอ้นกพวกนี้ไม่น่ารอดตายเนื้อนกโอเคครับเมสซาโลชาย
โอเคครับเปิดศาลเจ้าที่114อุ๊ยใกล้ความจริงแล้วว่ะวันนี้จะครบ120เลยมั้ยเนี่ยโอเคเหลือ6ศาลเท่านั้นครับอุ๊ยสนุกว่ะตื่นเต้นว่ะโอเคเราจะเข้าไปในศาลนี้ครับดูว่าหูยอย่างเซียนค่ะเราจะดูว่าศาลนี้ขอบคุณ50ดวงจ้าคุณดาลิฟหายหน้าหายตาได้เครื่องมาแล้วเป็นไงลิงก์อเวกานิ่งสนุกไหมครับเครื่องสวยนะดักเกิลเควสเราเข้ามาในศาลเจ้านี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าศาลเจ้านี้เราจะแก้ปริศนากันยังไงตรงนี้มีท่านที่เราต้องโจมตีเลือกอาวุธก่อนเลยอาวุธธรรมดาไปตีแล้วกันกดโจมตีตัวอะไรวะ จะกดโจมตีตัว RZ คือไปเล่นไอ้นี่มาไงกำลังจะพยายามเคลียร์ไอ้เกมอะไรนะเกมไอ้ Astral Chain และ Astral Chain มันโจมตีตัวนี้ไงเมื่อกี้จะกดโจมตีตัวนี้แล้วเนี่ยเป็นอันนี้เฉยเลยโอเคฮะเราตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวนะมันมีอะไรเลื่อนๆเมื่อกี้ไม่ทันมองเลยในฟันใหม่ที่อะไรเลื่อนๆอะไรเลื่อนๆอ๋อมีหินตรงนั้นเลื่อนโอเคเป็นการเลื่อนรับส่งให้ไปหาสวิชตรงนั้นนะครับทีนี้อ๋อตรงนั้นมีอ๋อตรงนี้มีหินอันนึงเราไม่จำเป็นต้องเราเอาหินลงมาก่อนเราเม็ดอเล็กลงมาก่อนเดี๋ยวมันจะยิงเลเซอร์มาตรงนี้แล้วก็แท่นก็จะไปอยู่ตรงนู้นพอดีเลยโอเคแท่นจะกลับไปอยู่ที่เดิมเอ้าแท่นวนมานี่ว่ะแท่นวนมานี่เฉยเลยเราก็เอานี่ไปขวางก็ได้เนาะขอบคุณ111ดวงจากลุงโยครับผมแหมมา10ตองตอง1แล้วนะยิงอีกรอบนึงปั๊บโอเคเลือดไปแล้วทีนี้เรามาถึงตรงนี้ละเราจะเปิดหีบนี้ก่อนครับนี่มันจะวนไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะยกเจ้าหินนี่ไปทับสวิตไว้นะแล้วก็พอทับสวิตเสร็จแล้วเราก็จะน่าจะได้อยู่นะโอเคสวยๆสวยๆเอาลงนิ่มๆดีกว่าเดี๋ยวมีเผื่อพลาดทับสวิตเรียบร้อยประตูเปิดแล้วโอ้โหหมูเรายิงธนูครับโป๊ะโอเคสวยแล้วมองไม่เห็นด้วยหล่นอัดซบสิ้นดีโอ้แล้วเราจะไปยังไงวะเนี่ยเราทำวิธีนี้ได้ไหมเข้าใจแล้วโอเคนะวางก่อนปุ๊บยิงธนูไว้ก่อนโอเคเราวางระเบิดไว้เดี๋ยวเราค่อยบอมอีกทีนึงครับไม่ทันได้เลยวะปึ๊บหล่น ไม่ทันเฉยเลยวะเว้ยเอาแล้วหีบเรายังไม่ได้เอาเหรอเอามาผมล้นว่ะโอเคไปดูละฟันอีกทีโอเคมันวนกลับมาตรงหน้านู้นปุ๊บเราฟันตรงนี้อีกทีนึงโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ล็อกตรงนู้นแล้วให้มันยิงอีกทีนึงไม่ต้องยิงธนูหรอกทำนู้นดีกว่าปุ๊บแล้วก็เปิดอีกทีนึงโอเคสวยนั่นแหละครับจีเนียสอีกแล้วนั่นเราโอเคครับเห็นวางระเบิดไว้ก่อนใช่ครับคุณเดชาผมก็วางไว้แล้วอ่ะดาบสายฟ้าสวยงามเอาเต็มปัดซบสิ้นดีเราต้องทิ้งอะไรดีนะขวานเก่าๆอุ้ยขวานเก่าๆออกไปดอกครับแล้วก็เก็บดาบสายฟ้ามา Thunder Blade โอเค Thunder Blade เรียบร้อยแล้วเราก็ทำอย่างเดิมอีกทีนึงนะล็อกปั๊บแล้วก็ปั๊บโอเคส่วนตรงนี้เรามีอะไรไหมนี่มีแค่สวิตช์นะตรงนี้เราจะระเบิดตุ้มกลายเป็นโก้คันสวยงามหมูตรงนี้หมูเอ้ยหูยเกือบหล่นวางห่างได้ครับให้รัศมีไม่ชนกันอ๋อหมายถึงว่าระเบิด2ลูกใช่ไหมเฮ้ยผมจีเนียสกว่านั้นใช้ล็อกเอา
สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับช่องเต็มงานตะกี้อ๋อโอเคได้สปิริตออฟมาอีกลูกนึงครับเข้ามาแล้วก็ฝากเข้ามาพูดคุยด้วยนะฮะเข้ามาทักทายกันในแชทนะครับใครที่รับชมอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าพวกคุณคือใครเพราะนั้นพวกคุณก็แสดงตัวกันหน่อยนะฮะอยากรู้จักอยากทักทายอยากพูดคุย มาตอนนี้เราศาลเจ้าที่114จัดการไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางสู่ศาลเจ้าที่115กันเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอเปิดดูแมปนิดนึงผมจะมาร์กว่าศาลเจ้านี้เราเคลียร์กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับศาลเจ้านี้อยู่ใกล้ๆบริเวณช้างเพราะนั้นเราจะซูมลงไปที่บริเวณใกล้ๆกับช้างนะครับช้างอยู่ไหนนะโอเคช้างอยู่ตรงนี้โอเคศาลเจ้านี้เราเคลียร์เรียบร้อยครับจะมีอีกศาลเจ้านึงอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับช้างเลยจะอยู่แถวๆนี้รู้สึกว่าศาลเจ้านี้หรือเปล่าศาลเจ้านี้อยู่ตรงป่าตรงนี้ตรงนี้มีศาลเจ้านึงครับเดี๋ยวเราจะมาร์กไว้ก่อน4ศาลเจ้าแล้วเราก็จะเดินทางกันไปครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการไลฟ์ครั้งนี้ด้วยตรงนี้จะมีศาลเจ้าอีก1ศาลโอเคเรามาร์กไว้อีก1ที่ครับศาลเจ้าที่เราจะไปส่วนมุมนี้จะมีศาลเจ้าอีกอันนึงอยู่ตรงบริเวณกับภูเขาไฟที่เรายังไม่ได้ไปจะเป็นตรงใกล้ๆกับแถวๆนี้ตรงนี้ไปแล้วจะมีศาลเจ้าอันนึงที่อยู่ตรงนี้เลยโอเคมีศาลเจ้าอีกอันนึงตรงนี้ปุ๊บได้3ศาลแล้วนะแล้วเราก็จะมีศาลที่อยู่ในปราสาทอีกศาลหนึ่งแล้วก็ศาลข้างล่างสุดตรงนี้ทำไมบังอ่ะทำไมเดี๋ยวนะโอเคจะมีศาลเจ้าอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เอ๊ะศาลเจ้านี้เราศาลเจ้านี้เราเหมือนผมเคลียร์แล้วนะศาลเจ้านี้เหมือนเคลียร์แล้วนะศาลเจ้านี้เคลียร์แล้วอ่ะหรือมันต้องมีศาลเจ้าที่ผมมาร์คผิดแน่เลยตอนนี้เราเหลือกี่ศาลนะ6 1 2 3 4 5โอ้หายไปศาลนึงว่ะศาลเจ้าผมหายไปศาลนึงว่ะเอาแล้วงานเข้าต้องมาคุยศาลเจ้ากันแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไป3ศาลนี้ก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้มาศาลตรงจุดแดงจะอยู่ใกล้ๆกับร้านลุงของสินค้ามอนตอนกลางคืนเลยศาลจุดสีแดงอ๋อศาลจุดสีแดงใช่มั้ยสวัสดีครับคุณดำรงเกียรติครับผมหัวใจอัพเต็มจะมีกี่ดวงครับก็น่าจะเนี่ยน่าจะเหลือให้แค่มันน่าจะขนานกันนะน่าจะอีก4ดวงมั้งผมว่านะน่าจะเต็มเนี่ยน่าจะเต็มอีก1 2 3 4ดวงน่าจะได้อยู่นะเพราะถ้าเก็บอีก6ศาลตรงนี้ได้อีก2ศาลก็ได้อีก1ดวงผมไม่แน่ใจว่ะพอหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะโอเคครับเราวาร์ปมาตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นศาลศาลปูเก็บไว้วัตถุดิบเผื่อเรามีโอกาสได้ทำอาหารนะเราก็จะเก็บอ้าวดาบสวยแต่เก็บไม่ได้แล้วของเต็มที่นี่เรามีดาบมีฟ้าอยู่ไหมไอ้ขวานเขาว่าต้องใช้หอกมีฟ้าใช่ไหมเรามีไหมไม่ใช่อันนี้นี่โอเคเขาว่าหอกมีฟ้าจะอยู่ใต้บันไดครับใต้บันไดผมจำได้เพราะว่าเคยมาเก็บอยู่หอกมีฟ้าเวลาเราใช้แตกแล้วมันจะอยู่ตรงใต้บันไดแต่ว่าใต้บันไดอยู่ไหนวะอ๋อหนุนหุ้ยตรงนี้มีเควสด้วยเควสตรงนี้ยังไม่ทำเราไปเก็บสารเจ้าเพราะค่อยมาเคลียร์เควสนะใต้บันไดน่าจะข้างบนนะนะใต้บันไดทางขึ้นชั้นสุดท้ายโอเคตรงนี้ก็เป็นสารเจ้าที่114เรากำลังจะพิชิตสารเจ้าที่115ตรงนี้น่าจะมีหอกของมีฟ้าอยู่นี่ไงมานี่โอเคสวยแล้วเราก็ดรอปอันนี้ออกไปใส่นี้เข้ามาแทนโอเคจุดที่เราจะไปจะเป็นจุดสีแดงก็อยู่ประมาณตรงนี้เราจะบินข้ามไปเลยนะว้าวไปทางไหนดีไปทางนู้นนะวิ่งไปทางนู้นโอเคให้รู้สึกว่าฝนหยุดตกแล้วรู้สึกว่าผมยังไม่ได้เก็บโคล็อกซิสข้างบนนั้นเลยนะไปเก็บก่อนไหมไปเก็บ
ไปเก็บโคล็อกซีตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราล่อนลงไปตรงจุดสีแดงเลยแล้วกันนะอ่ะเราปีนตัวปลากันแล้วกันนะเพราะว่าโคล็อกซีจะอยู่ที่บนยอดสุดของตัวปลาใช่ไหมเพราะนั้นเราจะทำการปีนยอดตึกนี้กันปีนได้ไหมตรงนี้ไม่ปีนได้เว้ยนั่นไงหล่นเหมือนจะไม่ได้เว้ยฮึบนี่ไง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 เห็นแล้วเห็นแล้วอ้ามีของตรงนี้ด้วยวะเป็นอะไรอ่ะตังอ้าวเหมือนเดิมเลยฟูไปช่องมันเต็มแล้วอ่ะพี่เอ๋ยให้ของซะเยอะเลยโอเคตรงนี้มีโคล็อกซิสอยู่เม็ดนึงนะครับเห็นอยู่เมื่อกี้อ้าโอเคยาห้าเม็ดที่271ในค่ำคืนนี้ครับเม็ดแรกของค่ำคืนนี้ไปได้มันอีกหนึ่งเม็ดละยอดหางปลาก็มีใช่ไหมสวัสดีครับผมพี่เหมียวสวัสดีครับคุณธนวัฒน์ครับหางปลาก็มีใช่ไหมนั้นเราก็ไปเก็บหางปลาต่อโอเคถ้าเราไปทางนี้มันจะโค้งๆหน่อยอ่ะขึ้นได้อยู่นะเราจะค่อยๆปีนขึ้นไปนะให้สตามิน่ามันเพิ่มๆปุ๊บโอเคปุ๊บเฮ้ยวิววิเรามีชุดปีนเขานี่เราใส่ชุดปีนเขาหน่อยดีกว่ามันจะได้แบบช่วยในเรื่องของการปีนนะจะได้เกิดจะอึดขึ้นไหมผมก็ไม่เคยวัดนะว่ามันอึดขึ้นขนาดไหนลองดูแล้วกันนะสำหรับชุดปีนเขาชุดนี้ชุดปีนเขาจะเป็นคาดผมเฮฟวี่ไหนอะในส่วนหัวอยู่ไหนส่วนหัวอยู่ไหนวะเนี่ยนี่โอเคอ่ะปีนเขาครับอุ้ยลดก่อนเลยอ่ะปีนไปฮึบก็ลดเร็วนี่ยอดหางปลาก็มีกำลังขึ้นไปแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่ชมอยู่ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะตอนนี้ทุกท่านกำลังนะครับรับชม The Legend of Zelda Link Awakening เฮ้ยไม่ใช่ดิ Breath of the Wild นะครับแม่ปีนขึ้นไปสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็แอดเฟนโค้ดผมมาได้นะครับก็เอาไว้เล่นเกมอื่นๆด้วยกันครับเกมมัลติเพลเยอร์มาริโอคาร์ดสแปตูนสเปอร์สแมชบอสหรือเกมอื่นๆที่มีโอกาสอาจจะได้เล่นด้วยกันก็แอดเฟนกันไว้ครับได้เล่นเกมด้วยกันแน่นอน มีไลน์กลุ่มด้วยมี Discord ด้วยก็เข้ามาสนุกสนานกันได้ครับเพื่อนๆก็อยู่ในนั้นกันเยอะแยะไปหมดเลยวุ่นวายกันไปหมดเลยครับในนั้นคุยกันที999ข้อความ นั่นคุยหรือพิมพ์เล่นเราจะปีนขึ้นไปด้วยชุดปีนเขาของเราที่มีนะวันนี้เอาเลยครับระดับมาสเตอร์ใช้เวลาเล่นนานมากเลยครับหมายถึงมาสเตอร์โหมดใช่ไหมบนยอดเขาว่ามีอีกอันหนึ่งเรากำลังจะถึงยอดแล้วโอ้ยขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยปกติตรงนี้มันจะฝนตกไงวุ่นวายจริงใช่ไหมสวัสดีครับเบิร์ตตรงนี้จะเป็นจุดที่เราปีนมาครั้งแรกครับเพราะว่าปกติตรงเมืองช้างเนี่ยฝนมันจะตกตลอดเวลาครับฝนตกเราจะปีนไม่ได้เลยดีกว่าอย่าเรียกว่าปีนยากปีนไม่ได้เลยครับลื่นนั่นไงโคล็อกซีดผู้น่ารักของเราเราพักตรงนี้ก่อนได้นะโอเคพักก่อนปึ๊บแล้วเอาไงวะเอาไงวะเอาไงวะเจอละมันกดไม่ได้นายหาฉันเจอได้ไงเนี่ยว่างั้นเม็ดที่27072ครับอ่ะโอเคโอ้โหวันนี้วิวทิวทัศน์ช่างสวยงามซะเหลือเกินน่ะนี่ไงร้านขายของอ้อนั่นไงเจอจุดศาลเจ้าใช่ไหมตรงน้ำตกครับจะมีศาลเจ้าอยู่อันนึงตามตำนานบอกว่าให้ใช้หอกมีฟ้าครับไปปักตรงนั้นแล้วเราจะได้ศาลเจ้าโผล่ขึ้นมาแต่ว่าเราจะแวะร้านค้านี้ดูก่อนนะว่าเรามีอะไรต้องซื้อหรือเปล่าร้านค้ามืดครับร้านนี้เราต้องเอาชิ้นส่วนมอนสเตอร์ครับไปแลกเป็นเงินตระกูลเขาเรียกสกุลของเขาเพื่อซื้อของในร้านนี้ครับไอ้ว่ายังไงล่ะพ่อหนุ่มอ้าวมาเจอกันที่นี่ได้ยังไงเนี่ยไหนๆก็มาแล้วขายของหน่อยโอเคครับฉันมีของมาแลกมอนสเตอร์เกียร์
โอเคไม้ถูกพื้นนะอ๋อเรามี25อันนะเราหมวกพวกนี้เรามีครบหรือยังอะไรที่มีแล้วมันน่าจะขึ้นแบบโซเอาขายไปแล้วเราไอ้จิ้งเหลนนี่เรามียังวะจิ้งเหลนกับหมวกกอบลินแมสคอนไม่เอาดีกว่าไม่ซื้อเบื่อไม่อยากขายไม่อยากทำธุรกิจด้วยเพราะค้ามืดไปดีกว่าตรงนั้นมีแร่สีเขียวเต็มเลยนะโอเคเราจะไปจัดการอาหารชั้นยอดอาหารชั้นยอดก็ต้องคู่กับอาวุธชั้นเยี่ยมอุ้ยไม่โดนนี่ไงเอาให้ไม่ตายว่ะถึงก็2ทีนะแสดงว่าดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมาสเตอร์โหมดเล่นทีละเล่นทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช่ยาวกันไปยาวๆกันไปเขาว่าให้เอาหอกไปปักหรือไปวางอันนี้ไม่เคยลองเหมือนกันนะไปปักหรือไปวางถ้าวางเราลองวางก่อนถ้าวางไม่ได้เราค่อยปักนี่หมายถึงว่าโอ้ตรงไหนอะไหนอ่ะเอาหายไปแล้วทำยังไงกระโดดเอาหอกปักใช่ไหมกระโดดลงมาเอาหอกปักกระโดดเอามาเอาหอกปักว่ายน้ำก่อนแล้วกันเราต้องว่ายน้ำด้วยชุดว่ายน้ำผมมีชุดว่ายน้ำนะชุดว่ายน้ำนี่ครบเซตเลยส่วนหัวของชุดว่ายน้ำเนี่ยชุดว่ายน้ำครบเซตขึ้นไปน้ำตกแล้วก็โดดลงมาเอาหอกแทงปักครับโอเคสวยไปเลยวูบ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 ผิวตรงปะวะวิ่งไม่ตรงโอเคอ้าวไม่ตกอ๋อต้องตรงกลางด้วยเหรอโอ้โหใจร้ายว่ะต้องตรงกลางด้วยเอาใหม่เฮ้ยได้เปล่าเฮ้ยไม่เห็นได้เลยหอกผิดแอดเอาหอกผิดเหรอเออว่ะหอกผิดจริงด้วยเอ้ยแล้วจริงมั้ยเนี่ยเอ้าแล้วหอกมีไฟอยู่ไหนอะไม่ใช่หอกอันนี้เหรอเออมันต้องเป็น3ง่ามดิใช่ไหมอ้าวแล้วมันไม่ได้อยู่ในตามตกเหรอเอาหอกมาผิดอันโอ้ยหอกหักเอ้ยหรือเราเก็บผิดวะเมื่อกี้ไม่ใช่ดิหอกผิดเวรกรรมเวรกรรมหอกผิดกลับไปเอาหอกใหม่ไม่ใช่หอกนี่เหรอที่มันอยู่ใต้ ใต้สะพานน่ะสตามิน่าหมดเลยนึกว่าต้องแม่นยำตรงกลางเป้าไม่ใช่นะหอกผิดปะโทไหนสิอันแล้วไหนเขาว่าหอกมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอหอยเต็มเลยเก็บหอยกันนึกว่าหอยไม่ใช่หัวคนโอ้ถอยเลยเราก็นึกว่าไอเทมลอยน้ำอยู่ปะโถ่ทำเนียนเนี่ยเออไม่มีแถวนี้เดี๋ยวโป๊ะแตกเอาที่มีไปตีใหม่ก็ได้ครับวาร์ปไปที่วาร์ปไปในปราสาทแล้วเดี๋ยวซ้ายมือจะเจอช่างตีหอกวาร์ปไปปราสาทเหรอจริงปะผมว่า
ผมว่าที่บ้านเรามีนะฮาเทโนนี่ผมว่าที่บ้านเรามีนะไม่รู้วาร์ปมาผิดบ้านหรือเปล่าเนี่ยผิดหลังหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าผมเก็บไว้อยู่นะหอกเนี่ยต้องตีหอกใหม่ครับคุ้นๆคือเอาไอ้หอกเนี่ยไปตีใช่ไหมจริงๆแล้วผมเก็บหอกถูกที่แล้วใช่ไหมผิดที่ปะวะผิดที่จริงด้วยไม่ใช่ที่นี่ไอ้บ้านอยู่อ๋อนี่บ้านอยู่ที่ฮาเทโนะนี่ว้าไปผิดที่นะพังพอพังก็ไปหา NPC ใหม่รู้สึกว่าจะเก็บไว้ที่บ้านนะเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันว่ามีหรือเปล่าถ้ามีก็ไปเอามาแล้วก็เดี๋ยวไปแทงกันใหม่ไปแทงกันในน้ำใหม่ Master Mode โอเค บ้านเราบ้านเราอ๋อทางนู้นโอเคเดี๋ยวเราไปบ้านกันก่อนนะไปดูว่าหอกอยู่หรือเปล่าเฮ้ยช้อนซุปเฮ้ยผิดทางมาวันนี้ไม่ได้กลับบ้านนานหลงบ้านตัวเองฮะบ้านเราไปทางไหนวะงงไม่ได้กลับบ้านนานเฮ้ยบ้านหายบ้านผมหายลืมไปเลยว่าเคยมีบ้านอ๋อนี่แถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละโอ้ยทางนู้นมันต้องนู่นบ้านเหลี่ยมๆลงเราวาร์ปมาแล้วไปซ้ายไม่ใช่มาขวาผมมาผิดทางจริงๆมันต้องไปซ้ายครับถ้าซ้ายก็ถึงเลยแม่เลี้ยวผิดออกจากศาลแล้วหันไปทางซ้ายเออนะผมลืมเจอละฮึบโอเคถึงบ้านเราแล้วครับนี่ครับในเกมนี้เราสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้นะครับแต่ว่าเรามันเป็นเขาเรียกว่าเควสสร้างบ้านแต่มันก็ไม่ได้สร้างบ้านซะทีเดียวครับมันเป็นบ้านที่เป็นบ้านเก่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเข้าไปใช้ประโยชน์จากบ้านหลังนี้ได้แล้วก็เราต่อเติมเพิ่มเติมนี่ครับลิงค์เฮาส์นี่คือบ้านของผมฮะเข้าไปแล้วต่อเติมเพิ่มเฟอร์นิเจอร์เข้าไปได้นี่ครับอย่างที่ผมเพิ่มตรงนี้มาก็จะเป็นอาวุธนี่หอกนี้ใช่ไหมหรือหอกไหนวะงงทิ้งเลยเนี่ยเก็บโอเคนี่แหละน่าจะหอกนี้เอาเอาอันนี้ไปโชว์แทนดีกว่าอันนี้ไปโชว์แทนโอเคนี่เปลี่ยนของโชว์โล่ตรงนี้ผมชอบโล่นี้มากนะสวยนะโล่เราก็ยังไม่ครบตรงนี้ก็มีเตียงของผมเนี่ยไว้นอนนะโอเคตรงนี้เราได้หอกเรียบร้อยแล้ววาร์ปกลับไปโซลาร์โดเมนแล้วเดินไปซ้ายมือก็จะมีช่างตีหอกโซลาร์โดเมนที่มาซ้ายมือก็มีตีหอกใช่ไหมแต่โอ้เราได้หอกมาแล้วนี่ใช่ไหมหอกนี้ใช้ได้ใช่ไหมช้างอยู่ไหนหรอวะนี่โอเคเราจะกลับไปที่ตรงนี้โอเควาร์ปกลับไปครับ วับไปวับมาเนี่ยใกล้แล้วอีก6สารเองใช่เลยบ้านยังสร้างไม่สุดเลยนี่หว่าใช่ยังไม่ค่อยได้สร้างเลยผมสร้างเก็บของนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปสร้างเมืองต่อเลยใช่มีปูอีกแล้วสวัสดีจ้าปูมาอยู่ด้วยกันมาปูไปไหนแล้ววะเอ้าปูแม่งลงน้ำหายไปเลยโอเค
อ่ะหอกที่ใช้ได้ใช่ไหมโอเคสวยวันนี้เราอ่ะเรามีนกอยู่นะโอ้แต่ว่าโอ้โหมับโอเคได้อยู่เฮ้ยจะโดดน้ำเฉยเลยดีเบรกทันมันกันนี่ลงไปข้างล่างแล้วนะโอเคอ่ะสวยชุดที่เราเวลาเราอัพเลเวลเยอะๆแล้วเราสามารถเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าเราเก็บครบเนี่ยมันสามารถพุ่งโจมตีศัตรูที่อยู่ในน้ำได้นะเนี่ยฮู้ฮู้นี่ถ้าเราได้ชุดครบนะครับอ่ะว่ายขึ้นไปออกนี้เอ้าทำไมไม่เสียบวะเอ้าปลาตายเฉยอะไรวะเนี่ยไม่ยอมเสียบเอาใหม่เดี๋ยวตามไปปีหน้านานเหลือเกินอุ้ยสูงขนาดนี้อืมตาย ตายนะเมื่อกี้ตายนะดีมีพลังช้างไงพลังช้างช่วยชีวิตไว้พอปักถึงพื้นปุ๊บพลังช้างทำงานปุ๊บเราก็เหมือนมีชีวิตเพิ่มอีกชีวิตนึงเลือดเลยเต็มโอ้เมื่อกี้ตายเลยนะโอ้โหสูงเกินโอ้โหเห็นปะพลังช้างซ้ายบนเห็นปะรีใหม่เลยโคตรแรงโอ้โหแรงจัดเมื่อกี้ถ้าไม่มีพลังช้างนี่ตายแน่ๆพลังช้างเกิดหมดอะไรแบบเนี้ยตกลงมานี่เป็นศพแน่ๆลิงโอ้โหสภาพนะโอ้โหเกือบไปแล้วตอนนี้เราอยู่ในศาลเจ้าที่115ที่เรียบร้อยอีก5ศาลเท่านั้นครับอ้าวสารนี้จบเลยได้อะไรตรงนี้ขอ Ancient Core Silver Rupee 100ครับได้เงินนะอ่าแล้วก็ Spirit of อีก1รูปบึงอ่าโอเคครับสารเจ้าที่115เคลียร์ครับเฮ้ยอีก5สารนี่ว่ะจริงๆผมอยากให้ศาลเจ้าทุกศาลข้างในแบบมีพัซเซิลให้หมดนะผมชอบแก้ปริศนาผมว่ารู้สึกว่าสนุกดีมี3 Spirit of ครับแล้วก็โคล็อกซิส272เม็ดนะเงินมีแค่ 1,900 เองแต่ว่าเงินเนี่ยผมมีเขาเรียกอะไรมีแร่เยอะเอาแร่ไปขายคราวที่แล้วก็แร่ไปขายได้มาหลายหมื่นเลยทีนี้เราจะไปต่อกันที่จุดซีหรือเอาตรงนี้เคลียร์แล้วขอมาร์คทิ้งก่อนนะครับตรงโซระโดเมนเรียบร้อยอ้อมีทางขวาล่างนี่ตรงนี้ขวาล่างโซระโดเมนตรงนี้ครับโอ้แล้วตรงนี้เส้นทางนี่ต้องไปที่ศาลนี้นะไปที่ศาลนี้แล้วเดี๋ยวแว้นมอเตอร์ไซค์ไปกันนะโอเค จบเป็นสารๆไปอยากให้มันจบเร็วๆเหมือนกันนะแต่จริงๆใจจริงก็อยากจะให้มันจบแบบ
พอดีกับภาค2ออกมาเลยอะไรเงี้ยอุ้ยเล่นต่อเลยโคตรฟินนะเฮ้ยอะไรอ่ะน้ำเหรอโอ้โหพี่ท่านท่านรออยู่บู๊หน่อยไหมบู๊หน่อยไหมไม่ค่อยได้สู้แล้วก็บู๊หน่อยไหมใส่ชุดบาบาเลียนเลยดีกว่าเพิ่มพลังโจมตีชุดบาบาเลียนโอเคหัวแล้วก็กางเกงเชชาร์จแอตแทคสตามินาอัพนี่มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีธนูอยู่ใกล้ๆใครยิงธนูวะเองใช่ไหมฮึบนี่ไงฮะนี่ไงฮะหัวแตกหัวแตกหัวแตกไปนู่นอีกตัวนึงมานี่เอาธนูไปไหนวะเอาเฮ้ย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 โล่ไปไหนวะเนี่ยตบตบตบนี่ไงถ้าโล่ตบไม่ได้วะถ้าโล่ตบได้เนี่ยสตันนะสตันนะโอ้โหจะได้ต่อพอดีถึงเวลาใกล้ภาค2ออกก็เล่นมาสเตอร์โหมด 100% อีกรอบเออก็ว่าอย่างนั้นนะดีนะมาสเตอร์โหมดสนุกนะใครไม่เคยลองมาสเตอร์โหมดมันสนุกกว่าโหมดธรรมดาอีกนะอ่ะทีนี้เราเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยเราเสกรถมาดีกว่าปึ๊บ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 ไปดิฟก่อนดิฟก่อนเอาเฮ้ยขึ้นดิเฮ้ยต้องใส่มันขับรถมันไม่ได้ดิมันต้องเท่ขับรถแล้วมันต้องเท่มันต้องครบเซตมันต้องครบเซตเฮ้ยเป็นไงล่ะใส่มันต้องชุดมันต้องครบสิเออโอ้โหเป็นไงโอ้โหไปอะไรเอ้าน้ำมันหมดธนูไปไหนวะเนี่ยธนู3ดอกแล้วก็โอเคอะไรฮะฮะฟื้นขึ้นมาตายซะน้ำมันหมดว่ะน้ำมันหมดเฉยเอาชิ้นส่วนพวกนี้ใส่ได้มั้ยเฮ้ยใส่ได้ไงได้เยอะมั้ยเฮ้ยใส่มาฮึบอะไรกะโอเคน้ำมันได้มาครึ่งถังนะใส่ชิ้นส่วนมอนสเตอร์เข้าไปเราจะเรียบไปทางนี้เฮ้ยมีถ้ำรอดแบบนี้ด้วยอ่ะเจ๋งเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อหินวิ่งอะไรวะอ้าวมีคนล็อกซีตรงนี้เฉยเลยอ้าวเฮ้ยไม่แตกวะแล้วหินนี่มันตกลงมาได้ไงวะเนี่ยโอเคนี่อย่างที่ผมบอกอะผมชอบเก็บแร่โอ้เกลือเฮ้ยไม่ครั้งเดียวไม่ติดวะแล้วดอกไม้ไปไหนแล้วเอาทุนเอ๊ะอ๋อดอกไม้มันกวนยังไงอ่ะ
นู่นไหนอะไปไหนแล้ววะอ๋อนี่โอ้โหอ่ะโอเคครับเม็ดที่273อ่ะมาได้อีกเม็ดนึงครับพวกวัตถุดิบน่าจะใช้เติมน้ำมันได้หมดแหละถ้ารอจบต่อการเหลือการนอนก็ดองไว้ก่อนใช่ไหมก็ค้างไว้เลยยาวๆใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาต่อกันอีกทีตอนใกล้มาใช่ไหมเป็นความคิดที่ดีเหลือเกินซ้ายซ้ายผมแทบไม่ได้ขี่ม้าเลยนะขับม้าเยอะสุดก็ตอนที่เควสขี่ม้ายิงธนูแล้วก็ไม่ใช้ม้าอีกเลยบังคับม้าไม่ค่อยเป็นนี่วันนี้เราขับมอไซค์ชิวๆแว้นชมไฮลูความสวยงามของเมืองนี้บรรยากาศช่างดีเหลือเกินทิวทัศน์แล้วก็พี่หมาป่าอยู่ตรงนี้เป็นสัตว์ที่ช่างน่ารักเหลือเกิน โอ้น่าจะอยู่ตรงนู้นนะไม่ทันโอเคตรงนี้น่าจะเป็นไม่มีอ๋อนี่ไงทำอะไรล่ะไม่มีไฟไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยต้องทำอะไรก่อนแต่ผมเห็นอะไรตรงนู้นนั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยกดผิดปูเต็มเลยอุ้ยทำไมแถวนี้ปูเยอะแปลกจังขวานี้ตีทีแรกไม่ติดเฮ้ยทำไรอ่ะปูเพียบเลยอ่ะปูเพียบเลยอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเอาฝนตกเควสล่อนตามลมย้ายเท้าแตะพื้นอ๋อโอเคเข้าใจอ๋อตรงนี้มีคอล็อกซิสเว้ยเอาไม่วะน่ะขึ้นมาได้แค่นี้เหรอวะไหนวะเห็นไหมมันมีอยู่ตัวนึงเนี่ยนี่ไงขึ้นอะไรเยอะๆเลยมีอะไรผมไปโยนให้ลงนั้นป่ะเลยใช่จริงด้วย
274โอเคไม่ถึงโอ้โหลมเต็มเลยนะโอเคแล้วไอ้ตรงที่เป็นหินที่มันขวางเราอยู่เมื่อกี้ที่เราจะเอาธนูยิงแตกไปแล้วเหรอน่าจะแตกไปแล้วนะโอเคน่าจะต้องไปรับเควสก่อนเนาะรับเควสกับเจ้านกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลมแรงเหลือเกินโอเคฟังเขาร้องเพลงก่อนแล้วกันอ่ะโอเคครับเราจะล่อนตามลมไปให้เท้าไปแตะพื้นแล้วไปเหยียบบนแท่นศิลาเพื่อให้สารเปิดออกมา excellent โอเคนายต้องบินไปตามลมตรงนี้นุ่นโอเคเห็นเขาเขียนกันชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้อ่ะส่งเควสมาพี่จะไปไล่น้องนี่จุดเริ่มต้นคือตรงนี้ไปใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งไปทางไหนวะเหมือนตรงนั้นจะต้องเอาหินไประเบิดก่อนหรือเปล่าใช่ต้องระเบิดตรงนี้ก่อนอ้าวโอเคนี้หายละฝนหยุดละโอเคกลับไปใหม่โอเคเหมือนเราจะต้องมาเริ่มตรงนี้นะน่าจะเป็นจุดที่นับโอเคไปเอ้าอ๋อต้องไปพักตรงนู้นก่อนให้พักตรงนู้นก่อนวินี่ดอกที่สวยจังเลยเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยไหนแล้วเอาไม้สอบก็ไม่เห็นนะอะไรวะโอเคไปเลี้ยวซ้ายเอ้าอะไรวะหรือลองไปได้เลยป่าววะเอ้าอ๋อนี่มีตรงนี้ต้องระเบิดก่อนโอเคโอ้ยโอเคระเบิดตรงนี้ครับระเบิดช่องลมให้หมดก่อนแอดโอเคระเบิดช่องลมให้หมดนะบางทีก็มองไม่เห็นไงลอยล่องลอยละล่องอ้าวมันมาส่งมาตรงนี้วะเนี่ยโอเคเปิดช่องลมโ
โอเคยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรอน่าจะหมดแล้วบ้างอันเนี้ยโอเคเอามาผมจะไปเอาจริงแล้วนะน่าจะจำเป็นต้องแวะมาแล้วเนี่ยมันจะงงๆเหมือนกันเนี่ยไปโอ้แม่มันติดตรงเนี้ยหรือว่าไปตามลมเรื่อยๆแค่ไม่ตกน้ำให้ได้ก็ได้แล้วลองดูก่อนแล้วกันอ้าวแล้วนี่ไปไหนอ่ะเราต้องไปทางนี้เหรอต้องซ้ายเขาทำมาแล้วต้องซ้ายงงเหมือนกันนะดูยากเหมือนกันนะลองใช้พลังนกเออนะไปก่อนแล้วกันไปตามที่มันบอกก่อนแล้วกันแค่ไม่ตกน้ำเปล่าไม่ได้ไม่ได้รอพลังนกใช่ไหมลองจับตรงนี้นะลองดูดิให้มันเป่าให้มันเป่าไปหน่อยให้มันเป่าไปหน่อยไม่ได้นะอะไรอ่ะโอเคยากอยู่นะต้องให้ขาไม่โดนพื้นเลยเหรอเอาใหม่โอ้ยากยากอันนี้ยากเนี่ยมันน่าจะต้องไปน่าจะต้องไปทางนี้ก่อนน่าจะต้องขึ้นอันนี้ก่อนลองขึ้นอันนี้ดูมันก็สูงแค่นี้เองอ่ะเนี่ยมันก็
็ติดตรงนี้อยู่ดีเอ๊ะยังไงวะอยากนะปกติมันจะจนจบเลยมันจะโฟจนจบเลยหรือเปล่าตรงที่มีโคลอซิสด้วยครับRivali's gale is now ready. เฮ้ยไฟแบบนี้ย้ายด่วนย้ายที่ด่วนบัตรมูลกำลังมาน่าดิเดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าระเบิดหมดยังแต่ตอนนี้บัตรมูลกำลังมาเราไปสารเจ้านี้กันโอเคแก้ผ้าหมดเลยนะตัวนะอ้าวได้เลยโอ้โหสวยแจ่มครับอ้าวข่าวสารนี้ก่อนเลย Under a Less Moonอย่าเพิ่งมาตอนนี้ขอเข้าก่อนขอเข้าก่อนโอเคสารนี้ใช้เวลามากนะต้องรอบัตรมูลก่อนสารที่100 116นะครับโอ้โหสู้กับการ์เดียนก็ต้องจัดชุดการ์เดียนไปชุดการ์เดียนโอเคชุดการ์เดียนอาวุธการ์เดียนมีอันเดียวเองแล้วก็โลไม่ติดเลยเฮ้ยโอ้ไม่ติดโอเคเอาลืมใส่ลืมถือโลกโดนนั่นพอดีเลยเข้าทางด้านหอกเอโลโอ้ลืมเฮ้ยแบตเตอรี่โลว่ะเฮ้ย10นาทีจบOkay.
ผมจะว่าไปถ้าเราไปสารนั้นเราต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปใหม่นี่วะเนี่ยโอเคได้อะไรดาบน้ำแข็งเหรอดาบน้ำแข็งเรามีหรือยังมีแล้วข้ามไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวดูนี่อะไรเฮ้ยมัน52หรือ20วะงงยี่สิบผมชอบจำสลับกันนะโอเคอ่ะโอเคครับเคลียร์ศาลเจ้าที่100 116แล้วเหรอ115สิใช่มั้ยเฮ้ยงงว่ะศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าที่เท่าไหร่แล้วนะเดี๋ยวดูตรงนี้116อ่ะสวยอีก4ศาลอีก4ศาลเคลียร์ไปอีก1ที่จบไปครับตรงนี้อีก4ศาล1 2 3หายไปศาลนึงนะผมมาร์คผิดไปศาลนึงโอเคจบตรงนี้เราไปต่อกันที่เดิมที่เดิมคือตรงนี้แล้วถ้าเรามาจากตรงนี้ล่ะใกล้กว่าหรือเปล่าวะมาก่อนแล้วกันอุ้ยมาก่อนขับมอเตอร์ไซค์มาจากข้างบนเลยเท่116ศาลเจ้าแล้วอีก4ศาลเจ้าเราก็จะเคลียร์ศาลเจ้าทั้งหมดแล้วนะโอเคโหนี่ว่ะแถวนี้มีไรเนียวไม่ใช่เหรอเอาเจอกันหน่อยปะล่ะเอาหนูไปไหนวะเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยไรเนลมาเจอกันหน่อยอึ๊บอุ้ยอึ๊บลูกกระจอกโอ้เย่เอ้าแม่งกวาดล่างเห็นเลยนี่ลูกไรเนียวสบายสบายตัวนี ลูกไรเนลตัวเนี้ยสู้ๆครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วขอบคุณมากครับสุดยอดเลยดาบแตกน้ำแข็งขวาน
เอาทิ้งนี้แล้วกันเก็บนี่มามองอะไรอ่ะหุ้ยหุ้ยแม่งหันหัวหลบโอ้โหรู้มากจริงเลยโอ้ธนูสายฟ้าเต็มเลยตรงนี้ฝนตกขึ้นมาอีกไกลไปวันนี้ไกลอยู่นะเฮ้ยมังกรต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางลมเมื่อกี้ก่อนว่าเราเคลียร์จุดปล่อยลมหมดหรือยังมาใกล้ๆนี่มาบินมาทางนี้หน่อยมาจับเขาไปแล้วอ่ะโอ้โหมังกรฉากนี้เท่ว่ะสวยสวยสวยตายอีกรอดมาถึงเลยนะฝนจะตกหมอกก็หนาจุดที่ลมมันวิ่งเราก็น่าจะระเบิดไปหมดแล้วนะกิ้งก่าเฮ้ยแม่งรู้ทีโอ้โหทำยิงไกลโอ้โหเออก็เหมือนจะหมดแล้วนะช่องลมเนี่ยถ้าตรงไปนู่นเลยไปทางโน้นขึ้นนู่นมาลงนี่พัดมานี่ออกซ้ายเดี๋ยวขอเช็คจุดลมพัดก่อนทำไมเราพัดไปไม่ถึงดูก็เหมือนว่าจะหมดแล้วนะอ่ะมาลองใหม่ยากอยู่นะตรงเนี้ยเนี่ยมันก็มาเหยียบตรงเนี้ยอ่ะแล้วถ้าเราเหยียบ
ม่ได้มันติดตรงช่วงแรกเลยช่วงที่ไปเหยียบหินตรงนั้นอะลองลงไปข้างล่างอาจเห็นก็โอเคนะลองลงไปข้างล่างดูเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามันแรงกว่านี้เราก็โอ้ทำงี้ดิไม่ตรงนี้มันไม่แรงกว่านี้ว่าถ้ามันแรงกว่านี้อ๋อเข้าใจละกลับไปที่เส้นเดิมอ๋อโอเคเข้าใจละโอเคเข้าใจละมันไม่ได้ให้เราใช้มันไม่ได้ให้เราใช้ข้ามไปหินต่อไปแต่มันใช้ให้เรายกตัวให้สูงขึ้นแล้วกลับมาที่ลงเส้นเดิมโอเคไปอ้าวขึ้นไม่ได้ตรงมุมแคบโอเคเนี่ยอะไรวะหรือว่าเราต้องแบบชิดนี่มาเลยแล้วก็อยู่ๆดาบจะแตกอ๋อมาเตอร์ซอจะเสร็จฮึบเออไม่ถึงติดตรงนี้มาพักใหญ่แล้วตอนนี้ไปตรงช่องแคบตรงนั้นใช่ไหมไม่ได哇ถ้าเราไปทางนี้เลยอ่ะโหหนักกว่าเดิมอีกไม่ได้ไปอันขวาเลยไปอันขวาเลยระหว่างหิน3ก้อนนะครับจะมีช่องว่างอยู่ลอดผ่านไปคือมันตกไปยืนก่อนไงไปแบตจะหมดเฉยเลยอยู่เนี่ยอ๋อ
เอ้าทำไมไม่พัดอ่ะต้องใช้ต้นไม้ช่วยอีกทีนึงถึงถ้าไม่ต้องซ้ายก็เลยก็น่าจะได้นะเอ้าเกาะต้นไม้ดิเออึ๊บอื้อหือได้ยังวะโอ้ฮึบโอ้เก่งซะเอ้าต้องค่อยๆไปทีละอันไม่ได้อ่ะเอ้าอะไรวะ อะไรวะผมงงว่ะเมื่อกี้ผมใช้นกตรงเนี้ยขึ้นไปปุ๊บลมมันก็พัดมาตรงนี้เลยอะไรวะเอ๊ะอะไรวะงงว่ะเมื่อกี้ผมใช้นกตรงเนี้ยผมจะคือพอมันไม่ได้ใช่ไหมผมก็ใช้นกเพื่อที่จะล่อนกลับไปหานู่นจุดเริ่มต้นแล้วลมตรงเนี้ยมันก็พัดแล้วผมก็ไปตกตรงนี้แล้วมันก็ได้เลยอะไรวะงงอะไรวะอยู่ก็ผ่านโกงเออผมโกงหรือเปล่าวะงงวะอะไรวะงงในงงเออได้เลยเออผมงงว่ะล่นอยู่ตั้งนานไป10รอบนึกจะผ่านก็ผ่านเอ๊ะยังไงวะเนี่ยเออผ่านเฉยโอเค117ครับสารนี้อีก3สารเองอีก3สารเองโอเคทีนี้ผมมาร์คผิดไปสารหนึ่งตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าสารไหน เลยไม่รู้เลยสารไหนที่ยังไม่ได้ไปมีสารเนี่ยหนึ่งละอยู่แถวๆนี้1สารแล้วอ่ะแล้วก็สารเนี้ย1 2อีกสารนึงไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนเฮ้ผมไปต้องมีสารหนึ่งที่ผมติ๊กผิดว่าไปแล้วอะโอเคสามสามอ๋อนี่ไงเจอแล้วไม่ใช่นี่วะต้องกลางๆนี่ไปแล้วเดี๋ยวค่อยหาตอนจบไลฟ์แล้วกันเดี๋ยวเราไปสารนี้ก่อนสารนี้อ่ะโอเคไปตรงนี้ใกล้ๆว้าไปเลยสารที่118
จะครบ120แล้วคือไอ้สารการนอนนี่ว่าจะไปทีหลังนะสารในปราสาทอ่ะโอ้ร้อน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 ไฟเมาเลยถึงกับตัวไหม้เลยถึงกับตัวไหม้เลยไม่ได้ต้องใส่ชุดมันชุดกันความร้อนโอเคชุดสีเหลืองนี่นี่ไงสุกไหมสุกด้วยโอเคสุกเลยอุ้ยไฟไหม้ตัวเองแน่ทำเนียนFriends โอเคผมมาร์กไว้แถวนี้นะ Rivali's Gale is now ready นั่นคืออะไรเอ๊ะศาลเจ้านี้อยู่ตรงไหนในแผนที่บอกว่าอยู่ตรงแถวๆนี้ตรงใกล้ๆกับวงเขานี่แหละแถวนี้แหละเอ๊ะทำไมผมหาไม่เจอทำไมไม่มีหรืออยู่ในนี้ทำไมมันไม่ตุ้งติ้งกองแกงกองแกงเลยอะ อะไรอะกระจอกนะเฮ้ยโอเคเม็ดที่275โอเคทีนี้ศาลเจ้าทำไมศาลเสียงศาลไม่ดังอ่ะสแกนอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็สแกนอยู่นะสารมันควรจะอยู่แถวนี้สิหรือต้องรับเควสอะไรก่อนไปดูเควสในเมืองก่อนสิผมหาสารตรงนี้ไม่เจอมันมีเควสอะไรหรือเปล่าเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะไรก็ไม่มีลองดูในเมืองที่เผื่อเขามีเควสอะไรให้รับหรือเปล่า
โอ้ยโอ้ยฮะหมวกหรือเปล่าไม่เกี่ยวตอนแรกแอดลงขอบข้างๆเลยไม่ผ่านไปดูเฉลยมาต้องเปิดช่องลมให้หมดแล้วโดดจากแท่นสุดท้ายที่ลมผ่าน3ทางตรงไปเปิดสารแล้วลงตรงวงกลมก็ผ่านแล้วแต่ตอนแรกแอดลงข้างๆเลยไม่ผ่านเออนั่นน่ะดิแล้วทำไมอยู่ๆมันผ่านพอสุดท้ายโดนตรงกลางอีกทีเลยผ่านอ๋อแต่ตรงเนี้ยผมหาศาลเจ้านี้ไม่เจอแหมช่างร้อนแรงซะเหลือเกินนะเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีอะไรไอ้ศาลเจ้าตรงนี้เปิดยังไงอะไรอ่ะ First page Daluk Tenning Journal การอะไรอ่ะการฝึกฝนเหรอ Tenning การเดินทางฝึกฝนของ Daluk ไม่มีอะไรขายป่ะเราพลาดเควสในเมืองนี้อะไรไปหรือเปล่าอ้าวตังค์อ๋อเตาอ่ะเก็บขายขายปิ้งย่างเหรอขายปิ้งย่างวะอ๋อขายปิ้งย่างเออเว้ยคือโรงแรมก็ไม่เห็นใครพูดถึงเควสอะไรเลยทำไมเราหาศาลเจ้านี้กันไม่เจอเพราะอะไรแบตเตอรี่โลเสียบชาร์จหน่อยแล้วกันคนเฮ้ยโอ้โหเผาไปดิเผาได้เผาไปเผาได้เผาไปเราลงได้ไหมอ๋อมันจมนะจมลาวาจมลงไม่ได้
เกลือหุ้ยกลับทันปัดมูลมาอีกแล้วเอาถึงเอาแล้วนี่ปัดมูลมาบัสมูนก็คือเป็นการรีมอนใหม่ครับ ทั้งแมปเลยอาวุธมอนสเตอร์ที่ใหม่อ๋อตรงนี้มันเป็นจุดสารนี่นี่ว่าสาร DLC ทำไมเราหาสารเจ้าตรงนี้ไม่เจอวะเนี่ยนี่คือสาร DLCไม่มีกุ้งกิ้งกองแก๊งอะไรเลยนะหรือว่ามันไม่มีไหนลองสิตรงนี้มันมีศาลเจ้าไหมไม่ผมหาไม่เจอเนี่ยสัญญาณก็ไม่มีไม่กุ้งกิ้งก้องแก๊งอะไรกับเขาเลยแต่ในแมปมันเขียนว่ามีศาลเจ้าตรงนี้ผมก็เลยมาเนี่ยแหละผมโดนหลอกวะหมายถึงศาลที่ต้องเอาเนื้อหินไฟไปย่างให้คนงานกินหรือเปล่าน่าจะใช่แหละผมยังไม่ได้เคยมีสารเรื่องนี้เลยนะมาถึงเอาเนื้อหินไฟเนื้อหินไฟคืออะไรอ่ะแล้วเควสอยู่ตรงไหนอ่ะผมหาเควสไม่เจอ6หลอดงานเข้าเฉยเลยเฮ้ยเดี๋ยวหันมาเจอต่อพี่แอบอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะทำไมน้องถึงไม่รู้เลยโอ้โหวิ่งลุกดิลอยเลยฉันไม่แคร์ฉันไม่มีฟ้าอืม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 
โอ้โหมีของใหญ่แถวนี้แหมแล้วพื้นที่แค่นี้ด้วยนะในลาวาคงไม่มีกล่องเหล็กอะไรมากแถวเมืองไฟนี่ผมแทบจะไม่ค่อยได้ทำอะไรแถวนี้เลยนะเพราะว่าไม่ค่อยชอบรู้สึกร้อนแตกได้ของแทบไม่ค่อยกำลังจะบอกว่าแทบไม่ค่อยได้เดินสำรวจเลยเจอเลยมีอะไรนี่แหละแล้วเราเอาไปขายเราก็จะรวยอันนี้มีสาร4สารต้องผ่านสาร DLC เกาะแรกก่อนมีสารนึงที่ต้องผ่าน4สาร DLC เกาะแรกก่อนก็ผ่านแล้วสารที่บนเกาะใช่ไหมที่ไปแก้ผ้าแล้วก็ไปอยู่บนเกาะผ่านมาแล้วดิตรงนั้นอะอุ้ยอุ้ยอู้เอาอุ้ยอู้โอ้โหโหดร้ายเหลือเกินดีทองยังอยู่พักก่อนผมก็เลยหาสารนี้ไม่เจอเลยอ้าวมีแอบสารอยู่ตรงนี้สารหนึ่งน่าจะมีสารที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยสารที่อยู่ตรงนี้เนี่ยตามในแมปที่ผมเห็นนะมันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมผมหาไม่เจอวะนี่อะไรอ่ะใช่โครงกระดูกยักษ์หรือเปล่าไม่น่าใช่นะนี่อ๋อไม่ใช่หรอกเฮ้ยนี่มันรูปปั้นดาลุกดิอะไรนั่นก็ศาลเจ้าแบบนี้ต้องใช้พี่กูพี่ตู่บอกก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยใจเย็นมันไหล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 อยากขึ้นไปดูว่าข้างบนมีอะไรมีไหมเหมือนจะมีโคลอสซิสแต่ไม่มี
ในแมปมาร์คผมมันบอกอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ผมหาไม่เจอสารที่ผ่านไปแล้วเหลือสารที่ต้องทำเควสในเมืองก่อนผมหาเควสในเมืองแล้วหาไม่เจอหาไคล่ามาก็ยังแล้วเนี่ยต้องไปรับเควสจริงด้วยรับเควสตรงไหนไคล่าเหมือนต้องไปรับเควสอะบัตเทอร์รถแต่เมื่อกี้ผมก็สงสัยว่าต้องรับเควสแหละแต่ไปเดินวนในเมืองหาเควสไม่เจอหาคนส่งเควสไม่เจอเขาอยู่ตรงไหนกันวะเนี่ยอยู่แถวเมืองเหรอแถวเมืองเหรอตรงนี้จะมีเหมืองนี่หมู่บ้านไม่มีเข้ามาตรงนี้เป็นไอ้นี่เหมืองต้องไปหาเควสให้เจอก่อนเราถึงจะเข้าศาลเจ้านี้ได้ครับก็อย่างที่คุณเทียนบอกว่าศาลที่ต้องเอาเนื้อไปย่างไฟนั่นแหละเขาให้คนงานกินแต่มันอยู่ตรงไหนผมหาไม่เจอต้องหาคนสองเควสอยู่ในเมืองแร่เนี่ยผมกำลังไปเมืองแร่แต่ประเด็นก็คือผมจำไม่ได้ จำไม่ได้ว่าเมืองแร่คือตรงไหนเลยลองวิ่งมาตรงนี้ดูดาร์กเฮ้ยลุกขึ้นมาแง่รู้มากจริงคนให้เควสมันจะอยู่ใกล้ๆกับที่ปรุงอาหารครับในเมืองเหรอปรุงอาหารนี่ป่ะไม่ใช่ถ้าปรุงอาหารก็ไม่ใช่คนนี้ที่ปรุงอาหารน่าจะอยู่กลางเมืองหรือเปล่า
ที่ปรุงอาหารก่อนเฮ้ยๆๆไม่โดนนี่ไงนี่แหละเควสนี่แหละโอเคเขาบอกว่าฟูโก้ needs to defeat the Lunia Lake with this Master Rohan respect ออกกดผิดอะไรนะเดี๋ยวนะดาลูเนียเล็กนี่ไงดาลูเนียเล็กเฮ้ยตรงนี้มาไม่ได้เจอคนให้เควสละเราต้องไปย่างเนื้อเหรเล่นดาวน์เควสก่อนสู้ๆนะครับโอเคครับคุณเดชาอันเจ้าครบที่เท่าไหร่ครับ120ครับ120ตอนนี้เราเท่าไหร่ละขาดอีก3สารหรือเปล่าอ้าวไปไหนวะเนี่ยอ๋อถ้าไปอ้อมมาทางนี้เรามานี่เลยดีกว่าโถเอ้ยตอนนี้117แล้วเหลือ3สารเราก็จะจบครับเก็บสารเจ้าครบ120เราต้องไปที่ดารูเนียเล็กทางนี้อะไรอ่ะนกมาทำไมตรงนี้วะเนี่ย
โอ้ยหายสองคนนั้นไม่เจอเดือนนะแล้วมันอยู่ตรงไหนกันล่ะหมายความว่าไงวะเนี่ยฟูโก้ต้องการto defeat Ignio Talas the Lunar Race Master Rohan Respect นี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้ไงมันให้มาสู้กับอะไรหรือเปล่าแถวนี้เนี่ยดารูเนียเล็กเนี่ยเนี่ยดารูเนียเล็กก็ประมาณแถวนี้อ๋อมีตัวไฟอยู่ตัวหนึ่งนี่ตรงนี้ไม่ทำอะไรกับแถวนี้วะไม่สู้กับอะไรวะงงวะBut he not sure about this ability to leash to get it behind. เอ้ย being begin the place to begin with. So he looking someone fight Talas. ไอ้ตัวนี้คือ Talas หรือเปล่าไม่มีนี่ไงใช่ๆตัวนี้แหละโอ้ยโอ้เฮ้ยอะไรวะเอาดูเลยวะเอาไม่ระเบิดเลยวะเฮ้ยอะไรวะงงยืนนานไม่ได้เหรอวะเนี่ยคืออะไรวะทำไมระเบิดใจเลยผมจะใช้ระเบิดไฟไอ้จะลุไอ้อะไรวะธนูระเบิดมันใช้ไม่ได้ตรงนี้นั่นว่ามันระเบิดใหญ่เลยมันระเบิดไม่ผมตอนแรกผมไม่เข้าใจไม่คิดว่าธนูที่ถืออยู่มันระเบิดผมก็งงเข้าใจว่าพื้นมันระเบิดแล้วไงเราฆ่าเรียบร้อยแล้วอะเราฆ่าเรียบร้อยแล้ว
ยูชนะนิโกทารัสแอนด์โรเนเลโกทูเทลฟูโกอ๋อให้กลับไปบอกฟูโกโอเคกลับไปบอกฟูโกกันฟูโกอยู่ในเมืองโอเคฟูโกอยู่ในเมืองกลับบ้านได้โอเคครับชนะละโอเคไปหาฟูโกในเมืองกันประเด็นคือฟูโก้มันอยู่ตรงไหนแล้ววะนี่เปล่าอ่านี่ไงโอ้โห Brother has come back yetนายกลับมาแล้วยอดไปเลยWhere did he go? โกโก้ถ้ำโกโก้ South West ทางตะวันตกเฉียงใต้ South West ทางตะวันตกเฉียงใต้ไปที่โกโกชอนเนลอ่ะโอเควันนี้เบรกเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับ5ทุ่มเศษแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเคลียร์ศาลเจ้าที่เหลือกันในวันพรุ่งนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวยังไงสำหรับค่ำคืนนี้ครับลิงก์ The Legend of Zelda Link Breath of the Wild นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันวันพรุ่งนี้วันศุกร์ยังมีอีก1วันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มสำหรับวันนี้เดี๋ยวโอ้หัวร้อนหายากเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับฟันดี้ราตรีสวัสดิ์ทุกคนด้วยก่อนนอนอย่าลืมล้างเหมียวด้วยนะจ๊ะไปแล้วฮะดูย้อนหลังได้บน YouTube นะครับ